รางวัลรุกกี้หรือศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมก็คือรางวัลที่เป็นตัวบ่งบอกว่าศิลปินที่ได้รับรางวัลมีผลงานการเดบิวต์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในปีนั้นและก็มีโอกาสที่อนาคตจะกลายมาเป็นศิลปินเบอร์ต้นของวงการต่อไปและเนื่องจากโอกาสได้รางวัลนี้มันมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นมันจะกลายเป็นรางวัลที่สำคัญเป็นอย่างมากชนิดที่ว่าศิลปินบางคนดีใจไม่น้อยไปกว่าการได้รางวัลใหญ่อย่างแดซังเลยทีเดียวแต่การได้รางวัลถ้วยเดียวก็นับว่ายากแล้วมันก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่ายากขึ้นไปอีกนั่นคือลุคกี้แกรนด์สแลมหรือการได้ถ้วยรางวัลศิลปินหน้าใหม่จากงานรางวัลใหญ่5งานประกอบไปด้วยมาม่าหรือ Mnet Asian Music Awards Melon Music Awards Soul Music Awards Golden Disc Awardsและ Circle Chart Music Awards หรือชื่อเดิมก็คือ Gaon Chart Music Awards นั่นเองโดยในประวัติศาสตร์ของวงการ K-POP ก็มีเพียง7ศิลปินเท่านั้นที่สามารถทำสถิตินี้ได้จะเป็นวงไหนและมาจากผลงานอะไรติดตามชมในคอนเทนต์ตัวนี้ได้เลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหานั้นผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยรับชมคอนเทนต์ของผมมาตลอดเพราะว่าตอนนี้ช่องทัมสเตอร์ได้เดินทางมาถึง 50,000 ซับแล้วครับและเมื่อบรรลุเป้าหมายเดิมที่ตั้งใจไว้คนเราก็ต้องมีเป้าหมายใหม่ซึ่งต่อไปก็คือ 100,000 ซับเพื่อที่จะได้รับปุ่มเงินนั่นเองซึ่งทุกคนที่ดูวิดีโอตัวนี้ก็สามารถช่วยผมได้ด้วยการกดปุ่ม Subscribe ช่องและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับยุคสมัยเจน2เรียกได้ว่าเป็นยุคที่ K-POP เติบโตขึ้นหนึ่งขีดสุดนำมาสู่การกำเนิดของศิลปินหน้าใหม่ที่มีผลงานยอดเยี่ยมตลอดเวลาไอเดียในการได้ลุคกี้แกรนด์สแลมนั้นจึงเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยคาดคิดมาก่อนแต่ถ้าศิลปินจากค่ายไหนจะมีโอกาสได้ถ้วยรางวัลนี้มากที่สุดก็คงจะเป็นค่าย SM Entertainment ที่ในตอนนั้นเป็นอันดับหนึ่งของวงการอย่างแท้จริงนั่นเองโดยหลังจากเดบิวต์ศิลปินหลายวงขึ้นมาเป็นตัวท็อปของวงการอย่างมากมายในปี2008วงโกลกรุ๊ปน้องใหม่ของค่ายอย่างชายนี่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นด้วยคอนเซปต์วงน้องชายที่ร้องเพลงจีบพี่สาวที่ไม่เคยมีในตอนนั้นก็ทำให้เพลงรีเพลย์ของพวกเขาดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยนอกจาก4งานรางวัลใหญ่ไม่นับกาออนที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นแล้วชายนี่ก็สามารถคว้ารางวัลในสาขานี้ได้จากทุกงานรางวัลที่มีขึ้นในวงการปีนั้นเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องพูดได้ว่านี่เป็นการชนะขาดนำมาสู่ที่มาของชื่อรุกกี้แกรนด์สแลมวงแรกของวงการนั่นเองโดยหลังจากนั้นเส้นทางของชายนี่ก็ขาขึ้นไปจนถึงรางวัลแดซังและปัจจุบันก็ได้กลายมาเป็นตำนานและไอดอลของศิลปินบอยกรุ๊ปหน้าใหม่หลายวงไปเป็นที่เรียบร้อยเวลาผ่านล่วงเลยปีกหลายปีจนเข้าสู่เจนที่3ในที่สุดก็มีวงบอยกรุ๊ปอีกหนึ่งวงที่สามารถทำสถิตินี้ได้พวกเขาคือไอคอนวงที่เกิดมาจากรายการ Survival Mix and Match จากค่าย YG Entertainment นั่นเองซึ่งความจริงสมาชิกของวงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักในวงการระดับหนึ่งก่อนที่จะเดบิวต์แล้วแต่นั่นก็หมายถึงความคาดหวังของพวกเขาก็ยิ่งสูงตามไปด้วยโดยหลังจากการปล่อยผลงานอัลบั้มเดบิวต์อย่าง Welcome Back ที่ประกอบไปด้วยเพลงฮิตอย่าง Rhythm Cha Dumb and Dumber และที่ขาดไปไม่ได้อย่าง My Type ก็ทำให้พวกเขากลายเป็นวงที่2ที่สามารถคว้าแกรนด์สแลมมาได้ซึ่งความจริงแล้ว My Type ก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเพลงที่ดังที่สุดของปีนั้นโดยสามารถพาพวกเขาเข้าไปชิงรางวัลบงซันได้หลายต่อหลายงานและยังคว้ารางวัลเพลงแห่งปีประจำเดือนกันยายนของ Gaon Chart ไปได้เสียด้วยซ้ำก็เรียกได้ว่าในช่วงเวลานั้นไม่มีวงไหนที่มาแรงไปมากกว่าพวกเขาแล้วแม้มันจะน่าเสียดายนิดๆที่พวกเขาถูกจับไปทำกิจกรรมที่ญี่ปุ่นเสียนานแต่ผลงานจากอัลบั้มเดบิวต์รวมถึง Love Scenario หลังจากนั้นไม่กี่ปีก็ยังคงเป็นตำนานของวงที่ยังถูกพูดถึงมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองต่อมาคือปี2017ที่เรียกได้ว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของรายการ Survival Idol มากที่สุดต่อยอดจากความสำเร็จของ Produce 101 ซีซั่นแรกและ IOI Produce 101 ซีซั่น 2ของเด็กฝึกชายก็คือรายการที่เรียกได้ว่าเป็น Talk of the Town มีคนดูกันทั่วประเทศนำมาสู่การเกิด101ที่มีฐานแฟนที่ใหญ่มหาศาลและเป็นที่รู้จักในวงกว้างนับตั้งแต่เดบิวต์เมื่อบวกกับผลงานสุดฮิตอย่าง Energetic นั้นมันก็ทำให้101กลายเป็นหนึ่งในวงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของปีและก็สามารถกวาดรางวัลศิลปินหน้าใหม่จากทุกเวทีมาได้ในที่สุดซึ่งนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่ของวงการอย่างแท้จริงเพราะใครจะคิดว่าวงที่มีสมาชิกจากต่างค่ายมีเวลาฝึกด้วยกันไม่กี่เดือนจะสามารถกลายเป็นวงยักษ์ใหญ่ที่สามารถประชันกับกรุ๊ประดับท็อปตอนนั้นอย่าง BTS และ EXO ได้โดยแม้ว่าช่วงเวลาของวงจะแสนสั้นแต่สิ่งที่พวกเขาสร้างไว้ก็เรียกได้ว่าเป็นตำนานและจุดกระแสวงการรายการ Survival ที่ยังส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองก่อนที่เราจะไปที่เนื้อหาส่วนต่อไปก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ใต้วิดีโอให้กำลังใจกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนคอนเทนต์ใหม่ๆกันเยอะๆนะครับโดยหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่ Gen 4เจนที่เกิดขึ้นมาในช่วงที่วงการ K-POP กลับมาบูมถึงขีดสุดนั่นจึงทำให้ในปี2019มีศิลปินหน้าใหม่ถึง2วงจากฝั่งชายหญิงที่สามารถคว้าแกรนด์สแลมมาได้ฝั่งหญิงก็คืออิจีวงโกรกรุ๊ป5คนจาก JYP โดยเป็นวงที่ถูกคาดหวังเป็นอย่างมากเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าจนถึงตอนนั้นศิลปินวงโกรกรุ๊ปจากค่ายนี้ทุกคนจะสามารถคว้ารางวัลศิลปินหน้าใหม่มาได้แต่พวกเธอยังเดบิวต์ในช่วงที่ TWICE กำลังเป็นวงที่ดังในขีดสุดอีกต่างหากแต่พวกเธอก็ไม่ทำให้สาวกตึกฟ้าผิดหวัง
พราะทัลล่ากลายมาเป็นหนึ่งในเพลงที่ดังที่สุดในปีนั้นมีโอกาสเข้าชิงเพลงแห่งปีจากหลายเวทีมันจึงไม่แปลกเลยที่พวกเธอจะคว้ารางวัลลุคกี้จากทุกเวทีมาได้โดยแม้ว่าปัจจุบันหลายคนจะมองว่าอิจีไม่พีคเท่ากับช่วงแรกแล้วแต่พวกเธอก็ยังคงปล่อยผลงานคุณภาพอย่างต่อเนื่องและไม่เคยทำให้แฟนๆอย่างมิจีต้องผิดหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวสำหรับฝั่งชายนั่นคือวงที่หลายคนเรียกได้ว่ามาแบบแพ็คคู่นั่นก็คือ5หนุ่ม Tomorrow by Together ที่ความจริงก็อยู่ในสถานะเดียวกับอิจีนั่นคือพวกเขาเป็นวงน้องชายวงแรกของบังทันโซยอนดันที่กำลังพีคที่สุดในช่วงนั้นนั่นเองก็เรียกได้ว่าทั้ง5คนต้องแบกรับความกดดันอย่างที่หลายคนคงจะจินตนาการไม่ออกและมันก็เป็นเรื่องดีที่สุดท้ายพวกเขาก็ประสบความสำเร็จนำเสนอตัวตนในรูปแบบของตัวเองนำมาสู่รางวัลแกรนด์สแลมซึ่งนี่ถือเป็นสิ่งสำคัญต่อบิ๊กคิดเป็นอย่างมากเพราะว่าทำให้ค่ายมีความมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถสร้างศิลปินต่างๆต่อไปได้อย่างแน่นอนมันจึงนำมาสู่การก่อตั้ง HYBE CORPORATION ขยายกิจการใหญ่โตจนกลายเป็นค่ายอันดับหนึ่งของวงการในตอนนี้ซึ่งเรียกได้ว่าถ้าไม่มีความสำเร็จของ TXT ในวันนั้นวงการ K-POP ในปัจจุบันอาจจะต่างไปมากเลยทีเดียวและในช่วง Gen 4นี้เองก็มีความเปลี่ยนแปลงในงานรางวัลเป็นอย่างมากเพราะแทนที่จะมอบรางวัลให้กับศิลปินที่เหมาะสมในด้านสถิติจริงบางงานก็เลือกที่จะให้ศิลปินที่มาร่วมงานเท่านั้นซึ่งมันก็ทำให้การได้แกรนด์สแลมนั้นมันยากขึ้นไปอีกแต่มันก็ไม่สามารถหยุดยั้งลูกี้ที่ได้รับรางวัลในปี2021ได้ซีสาวเอสป้าคือความหวังใหม่ของ SM ที่หลังจากไม่ได้เดบิวต์โกกรุ๊ปมานานหลายปีและผลงานเดบิวต์อย่าง Black Mamba ที่อาจจะโชว์งงอยู่บ้างแต่ในคัมแบ็คครั้งต่อไปอย่าง Next Level ก็ทำให้พวกเธอกลายเป็นวงที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนั้นไปในทันทีโดยนอกจากจะคว้าลูกี้แกรนด์สแลมมาได้แล้วพวกเธอยังสามารถกวาดรางวัลใหญ่ที่สุดอย่างแดซังมาได้อีก2ตัวพร้อมๆกันโดยปัจจุบันเอสป้าก็ยังเป็นวงระดับท็อปของวงการเรียกได้ว่าในปีนั้นเป็นปีที่พวกเธอ Next Level อย่างแท้จริงครับเรามากันที่วงสุดท้ายที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่นานที่ผ่านมาวงแรกของ Gen 5นั่นก็คือ Celebrate One หรือ JB1 นั่นเองโดยนับตั้งแต่วันอวันที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ก็มีวงจากรายการ Survivor เกิดขึ้นอย่างมากมายแต่วงที่ได้รางวัลเป็นชิปเป็นอันก็มักจะเป็นวงที่มาจาก Mnet อยู่เสมอซึ่งก็ไม่มีวงไหนที่ไปถึงระดับความสำเร็จของวันอวันได้อีกเลยจนกระทั่ง JB1 ที่เรียกได้ว่าไม่ธรรมดาทำลายสถิติต่างๆนับตั้งแต่เดบิวต์และในปีที่วงบอยกรุ๊ปหน้าใหม่คึกคักเป็นอย่างมากนี้พวกเขาก็ยังสามารถคว้ารางวัลศิลปินหน้าใหม่ได้จากทุกเวทีซึ่งเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆจากความสำเร็จนี้ก็เป็นเครื่องการันตีในการต่อหายใจวงการรายการ Survivor ที่แม้ช่วงหลังกระแสจะดรอปไปบ้างแต่อย่างน้อยทั้ง Mnet ก็น่าจะทำรายการประเภทนี้ไปอีกหลายซีซั่นอย่างแน่นอนครับจบไปแล้วกับรายชื่อ7วงที่ได้รางวัล Rookie Grand Slam เพื่อนๆคนไหนประทับใจชัยชนะของวงอะไรกันบ้างมาแชร์ความเห็นในโซนคอมเมนต์กันได้เลยและปี2024ก็เพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นก็มาจับตาดูกันดีกว่าว่าในปีนี้จะมีรูกี้หน้าใหม่วงไหนที่สามารถกลายมาเป็นวงที่8ในรายชื่อสุดศักดิ์สิทธิ์นี้กันได้หรือไม่นั่นเองครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายชื่อดังต่อไปนี้ด้วยนะครับ